ครับผมมนูนยาเสพหรือรู้จักอีกนามนึงคือน้อยสายไหมครับครับคันนี้ก็จะเป็นEvolution 8นะครับเป็นรถของทางคุณเอกวิทยาโดนะฮะส่วนเครื่องยนต์ครับก็เป็นเครื่อง 4G63 Modify ก็จะมีลูกสูบก้านสูบแล้วก็แคมชาร์ปตามปกตินะฮะก็ยังเป็นเครื่องยนต์ 2000cc เหมือนเดิมนะครับเทอร์โบใช้เป็น GT3582 ครับผมรถคันนี้ได้มีโอกาสแข่งงานซุปอัพนะครับครั้งที่ผ่านมาก็เวลาที่ทำได้ดีที่สุด 10.44 ที่คลอง5นะฮะแต่รอบหลังไปวิ่งที่บุรีรัมย์ก็เจอปัญหาว่าระบบเกียร์2มีปัญหานะฮะก็เลยยังมีเวลาที่ดีที่สุดก็คือ 10.44 ฮะความพร้อมนะฮะเราคงยังใช้เครื่องสเต็ปเดิมนะครับเครื่องยนต์อะไรเนี่ยยังใช้สเต็ปเดิมหมดทุกอย่างก็ความพร้อมก็เหลือเวลาอีกหลายวันก็คงคิดว่าน่าจะสัก 90% อัพครับในความพร้อมครับรถคันนี้คนขับก็จะเป็นทางคุณเอกวิคโดนะฮะการขับก็ค่อนข้างจะโอเคนะครับการต่อเกียร์เอ่ยอะไรเอ่ยนี่คิดว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรนะครับก็เราเก็บประสบการณ์จากครั้งที่แล้วที่ไปวิ่งที่บุรีรัมย์นะฮะเกี่ยวกับแท็กที่คลอง5แล้วไปบุรีรัมย์ยังไงเราก็เก็บตรงนี้มาปรับปรุงนะฮะครับในการขับครั้งต่อไปของเราครับคิดว่าเวลาน่าจะดีกว่าเท่าที่เคยทำไว้นะครับคือรถคันนี้วิ่งที่คลอง5ใช้บูสต์ไฮบูสต์อยู่ที่2บาร์นะครับวิ่งอยู่ที่ 10.44 แต่ถ้าไปที่บุรีรัมย์กะว่าจะปรับบูสต์เพิ่มนะฮะครับน่าจะมีความแรงที่เพิ่มมากขึ้นนะครับทางคู่แข่งนะฮะทางคู่แข่งก็ดูรถเขาก็แรงนะครับรถเขาก็แรงเวลาก็สูสีกันเวลาจะเร็วกว่าเรานิดนึงแต่ดูแล้วทั้งสองคันนี้เป็นรถที่เวลาใกล้เคียงกันมากนะครับแล้วก็ความแรงก็ใกล้เคียงกันเป็นรถที่น่าติดตามครับท้ายนี้ก็ฝากติดตามรถ Evo 8คันสีเหลืองคันนี้นิดนึงนะครับก็รถคันนี้ทำอยู่ที่อู่น้อยสายไหมนะครับซอย3เบอร์โทร0898951282ครับ ID Line ก็เบอร์โทรนี่นะครับก็ฝากติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับครับฝากถึงคู่แข่งนะครับรถผมพร้อมแล้วนะครับไม่รู้ว่าคุณพร้อมแค่ไหนรถผมครับสู้แค่ไหวครับตามสโลแกนครับ สุเมธเครือพาณิชย์วงศ์ครับชื่อเล่นชื่อจูเนียร์ครับสังกัดทีม Innerline แล้วก็ Utube Service ครับสเปครถคันนี้ก็เทอร์โบ4088เครื่อง2004แล้วก็จูนมา833มาครับแข่งล่าสุดก็คือแข่งซุปอัพที่ผ่านมาเนี่ยครับวิ่งเวลาอยู่ 10.42 ครับความพร้อมตอนนี้ก็ไม่มีอะไรครับก็รถปกติก็คือจอดไม่ได้ค่อยได้ขับอะไรก็คือไม่ได้ทำอะไรเพิ่มก็เท่าเดิมวันที่21กุมภางานมิดไนท์ผมขับรถคันนี้เองแข่งกับพี่เอกมิคาโดความมั่นใจก็ไม่เคยขับเชงมาก่อนเลยแต่ก็จะลองดูครับพยายามน่าจะดีก็มั่นใจอยู่พอสมควรครับคู่แข่งก็คือพี่เอกมิคาโดครับก็พี่เขาวิ่งพวกนี้ประจำอยู่แล้วแต่ผมไม่เคยวิ่งมาก่อนก็ยังไงก็ต้องฝากติดตามด้วยเพราะว่าไม่เคยวิ่งมาก่อนเลยวิ่งเชงส่วนใหญ่วิ่งแต่สนามวิ่งแต่รายการแข่งอย่างเดียว
ก็รถคันนี้ก็ฝากติดตามฝากเชียร์ก็คิดว่าเลฟอัพน่าจะได้ลงอีกน่าจะได้แข่งอีกครั้งแล้วก็ถ้าจะติดตามรถก็ติดตามได้ที่ Facebook Facebook Innerline เลยครับทีม Innerline แล้วก็ฝากอูทูบอู่มอนเตอร์ฟิกแล้วก็อู่ BRP ด้วยครับก็ถ้าอยากจะติดตามรถผมก็มาดูได้ที่แฟนเพจ Facebook Innerline แล้วก็ IG Innerline ครับก็พร้อมแล้วครับพี่เอกก็ยังไงก็เดี๋ยวสู้กันครับ